สำหรับในคลิปนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับการล็อกอิน ID นั่นเองนะครับเดี๋ยวบอกก่อนนะว่าผมทำช้าเนาะเนื่องจากว่าไม่มั่นใจข้อมูลแล้วก็ดูข่าวๆเป็นหลักตัวตอนนี้พอเข้าใจคร่าวๆแล้วดังนั้นก็เดี๋ยวจะมาบอกเพื่อนๆละกันเนาะอันนี้เราอยู่ที่หน้าเกมนะทีนี้มันมีในส่วนของมติล็อกอินเนี่ยในส่วนนี้คำแนะนำคือส่วนใหญ่ที่คนใช้กันเนี่ยคือจะไปผูกกับสตรีมครับแต่ว่าทีนี้สตรีมมันมีปัญหาอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าหากเพื่อนๆเอา ID เนี่ยผูกกับสตรีมของเราแล้วเนี่ยเวลาขาย ID อาจจะต้องยกเลยนะครับดังนั้นหมายความว่าถ้าใครจะเล่นสตรีมก็ตามหรือว่าเอาเกมนี้ไปเล่นในสตรีมนะคำแนะนำคือควรเป็นเมียวไก่ทั้งหมดเลยอันนี้คือคำแนะนำเดียวที่ให้ได้นะครับหรือเพื่อนๆจะล็อกอินด้วยบันไดก็ได้อ่ะทีเนี้ยอันเนี้ยมันเป็นหน้าของบันไดเนาะซึ่งเพื่อนๆสามารถเชื่อมกับในส่วนของสตรีมได้ด้วยเช่นเดียวกันโอเคป่ะอันเนี้ยดังนั้นเนี่ยบันไดอ่ะมันเลยอาจจะเหมาะมากกว่าสำหรับคนที่อยากเล่นในสตรีมนั่นเองนะครับแล้วก็เล่นในมือถือก็ได้มันเรียกว่าเป็นมัลติล็อกอินนะครับซึ่ง1 ID สามารถทำได้แค่1อย่างเท่านั้นก็คือเลือกเอาเนาะเช่นล็อกอินอย่างตัวเกมเนี่ยเราล็อกอินด้วย Google ก็ได้แล้วก็ไปล็อกอินด้วยสตรีมแต่ทีเนี้ยมันก็จะมีเป็น2รหัสอีกอยู่ดีดังนั้นเนี่ยเอาให้แบบไม่งงเลยเนี่ยอาจจะเป็นในส่วนของบันไดอันเดียวเลยแล้วล็อกอินเชื่อมกับสตรีมแม่งเลยคือจบอันนั้นจะได้ไม่มีปัญหานะครับอันดับต่อมาในส่วนของการเชื่อมข้อมูลในส่วนของตรงนี้ครับเดี๋ยวเลยทีเนี้ยผมเคยทำคลิปแล้วบอกไปแล้วว่าผมใช้เป็นเมลไก่เนาะซึ่งบันไดก็สามารถสร้างเมลไก่ได้เช่นเดียวกันไม่ต่างกันเลยครับคือทุกอย่างเหมือนกันไปเลยแต่ทีเนี้ยมันจะมีข้อแตกต่างตรงอย่างนึงคือว่าในตอนซื้อขาย ID เอารูปนี้ให้ดูก่อนขณะแอดเอกยังแนะนำว่าให้ใช้บันไดเพราะแม่งไม่วุ่นวายครับมันง่ายมากเนื่องจากอันนี้ผมแค่ยกตัวอย่างเนาะอย่างตอนนี้ผมล็อกอินด้วย Google อยู่เดี๋ยวขอกดแป๊บนึงเอาละทีเนี้ยหลังจากผมกดเสร็จแล้วเนี่ยมันสามารถเชื่อมอยู่และสามารถตัดการเชื่อมต่อได้หลังจากที่ตัดแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็คือไปในส่วนของบันไดนะครับคือพิมพ์ว่าบันไดสมัคร ID ได้เลยหลังจากสมัครเสร็จก็เอา ID ของบันไดมาผูกเท่านั้นเองก็จบแล้วอันนี้คือตอนขายเดี๋ยวผมบอกเหตุผลกันว่าทำไมเมลกับบันไดไอ้ทำไมบันไดถึงง่ายกว่าถ้าให้บทสรุปกันนะตรงนี้เลยนะครับเนื่องจากว่าบันไดมันอาจจะไม่ได้มีเบอร์ไม่ได้มีแบบอะไรยังไงวุ่นวายนู่นนี่นั่นนะครับดังนั้นเพื่อนๆสามารถสมัครไก่และเอามาผูกกับตรงเนี้ยและขายเลยจบมันจะจบครับแต่ไอ้ที่เป็นปัญหาณตอนนี้คือเช่นสมมติเนาะอันนี้คือสมมติว่าถ้าผมจะขายสมมติถ้าผมจะขายเนาะทำแบบเมื่อกี้เลยยกเลิกการเชื่อมต่อตรงนี้ไปก่อนแล้วทีเนี้ยเราก็ไปสมัครในส่วนของบันไดก็ได้หรือจะใช้เป็นเมลตรงนี้ก็ได้ในท้ายที่สุดหมายความว่าอยู่ที่คุณน่ะเอาเมลไก่หรือบันไดไก่ ID ไก่อ่ะผมพูดง่ายๆเลยขอเป็น ID ไก่อ่ะจบง่ายๆไหมสั้นๆแบบนี้เลยคือสำหรับใครที่จะขาย ID เนาะถ้าตอนนี้คุณผูกอะไรอยู่ก็ตามเราผูกของเราเป็นหลักเลยหลังจากที่เราไม่ได้เล่นหรือเราคิดที่จะขายเนี่ยเพื่อนๆแค่เปลี่ยนแค่นั้นเองจบแล้วเดี๋ยวผมยกตัวอย่างอีกให้อีกทีนึงแล้วกันเช่นอย่างตอนนี้ผมล็อกอินอยู่ใช่ป่ะผมก็ตัดการเชื่อมต่อไปได้เลยอันนี้ผมตัดแล้วนะหลังจากนั้นนะครับถ้าผมจะไปเชื่อมเมลไก่อันเดิมก็คือเชื่อมได้หรือผมจะกดที่ Apple ID และผูกด้วย Apple ID ไปเลยก็ได้ครับโอเคหลังจากที่เราเชื่อม Apple ID เนี่ยแล้วก็คือสามารถใช้งานได้เหมือนเดิมเลยครับดังนั้นหมายความว่าตอนนี้ให้เราอธิบายกันแบบเข้าใจกันแบบง่ายๆนะไม่ว่าตอนนี้เพื่อนๆจะผูกด้วยอะไรอยู่ก็ตามเช่น iOS เพื่อนๆสามารถผูกด้วย Apple ID เหมือนเดิมได้เลยไม่มีปัญหาสมมติว่าถ้าจะยกเลิกคุณแค่มายกเลิกจบแล้วถ้าคุณจะขายคุณก็ไปเชื่อมที่เมลหรือบันไดเป็นอันไก่ก็พอที่เพิ่งจะสมัครตรงนั้นเดี๋ยวนั้นเพื่อขายคือสมัครเพื่อขายครับแค่นั้นเลยเว้ยมันจะได้ลดภาระสำหรับคนกลางคนกลางจะได้ให้ ID กับอีกคนนึงมันจะได้ง่ายแค่นั้นเองดังนั้นหมายความว่าตอนนี้ถ้าใครที่เล่นระบบ iOS อยู่สามารถเชื่อมต่อกับ Apple ได้เลยแต่ทีเนี้ยอย่างที่บอกว่ามันจะมีปัญหาตรงที่ว่าถ้าเล่นในมือถือล้วนๆเนี่ยไม่มีแต่มันจะมีปัญหาสำหรับคนที่แบบไม่เอาอยากเล่นในสตรีมด้วยได้ไหมเนี่ยมันเลยจะมีปัญหาตรงนี้ครับก็จริงๆปัญหาไหมก็ไม่ใช่ครับเพราะคุณแค่ไปสมัครสตรีมมันติดล็อกอินตรงเนี้ยไปสมัครในสตรีมที่เป็นเมลไก่ที่เราคิดที่จะขายอยู่แล้วก็ได้เช่นผมตั้งว่าเป็นชื่อadjo1234 สมมุติผมก็สมัครอันเนี้ยในสตรีมเป็นเมลใหม่ไปเลย adjo1234 แล้วเวลาที่ผมจะขายผมก็ไปล็อกอินกับ Google
ที่ผมตั้งไว้มันจะเป็นอันเดียวกันไงเวลาขายก็ยกแม่งเลยจบเท่านั้นเองหวังว่าคลิปนี้น่าจะเคลียร์เดี๋ยวผมสรุปอีกหนึ่งทีนะอันนี้คือสรุปแบบกลัวงงเนาะเมื่อกี้อธิบายครบไปหมดแล้วนะขอสรุปอีกหนึ่งทีตอนนี้มันเอาออกก็คือในส่วนของการโอนย้ายข้อมูลเท่านั้นคือที่มันจะเป็นรหัสข้างบนแล้วก็เราตั้งรหัสเองข้างล่างอ่ะมันเอาตรงนั้นออกแค่นั้นครับส่วนที่เหลือในการผูกคุณผูกเหมือนเดิมเลยก็ได้เช่นอย่างตอนนี้ผมก็ผูกเป็น Apple ID ไปแล้วผมไม่ต้องไปผูกด้วย Google ก็ได้โอเคป่ะแล้วถ้าผมจะขายเมื่อไหร่ผมก็แค่ยกเลิก Apple ID ตรงเนี้ยไปผูกเป็นบันไดหรือ Google ก็ได้ที่เป็นเมลไก่ที่ผมเพิ่งสมัครขึ้นมาเพื่อเอาไว้ขายแลกเปลี่ยนเท่านั้นน่ะจบแค่นั้นเลยอ่ะหวังว่าคลิปนี้น่าจะเคลียร์สำหรับในการเชื่อม ID และกันนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์เนาะส่วนถ้าใครยังงงตรงไหนอยู่คอมเมนต์ข้างล่างแล้วกันเดี๋ยวจะพยายามตอบเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วกันเนาะ